เป็นเจดีหลวงความมั่งยังไม่กับพ่อเป็นตีไว้กับพ่อเป็นตีสาปาลามีเจ้าเศษวังมาถวายพระพิตาเกินาตีไว้เสน่ห์ของเสียงปี่จุ้มที่ดังไล่ระดับกันในแต่ละทํานองทั้งปี่ก้อยปี่กลางปี่เล็กและเสียงซอหรือบทเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้วิทวัฒน์ทิโนเด็กหนุ่มผู้หลงใหลเสียงซอจากบ้านในแม่สอดจังหวัดตากมาฝากตัวเป็นศิษย์ซอพื้นบ้านคณะดาวรุ่งเชียงใหม่โดยวันนี้ต้อนรับช่างซอต่างคณะร่วมแสดงทำให้บรรยากาศของลานวัฒนธรรมขวงพระธาตุเจดีหลวงในค่ำคืนแห่งการบูชาเสาอินทขินหรือหลักเมืองเชียงใหม่มีสีสันมากขึ้นเพราะทั้งคำซอไพเราะและเนื้อความดีๆล้วนสะท้อนภูมิปัญญาช่างซอซึ่งทั้งสมยศเมืองฝางและศักดิ์สิทธิ์แม่ใจล้วนเป็นช่างซอพื้นเมืองเชียงใหม่ที่มาขับซอถวายอารักษ์เมืองเชียงใหม่จนเป็นธรรมเนียมทุกปียิ่งในวันขึ้น3ค่ำเดือน9เหนือที่เป็นวันสุดท้ายของงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินอยู่คณะสมยศเมืองฝางเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูบซอนศิลปินแห่งชาติสาขาขับซอครับวันนี้ก็รวมตัวกันกับคณะดาวรุ่งซึ่งคณะดาวรุ่งเป็นคณะที่เก่าแก่แล้วก็มีจักซอหลากหลายครับวันนี้ก็เลยรวมตัวกันมาซอถวายเสาอินทขินครับเปิ้นจะเฮ่อจ้างซอยจ้างจ้อยจ้างซอจ้างครับนะครับมาซอถวายเสาอินทขินทุกปีครับดังนั้นเฮาเป็นคนสมัยปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบสานวัฒนธรรมก็ยังคงสืบจารีตประเพณีเดิมไว้ครับจนไปเป็นองค์พระเจดีย์เลิศอ่อนตอนนี้จะใส่มนต์ช่างซอเขาจะรดและหวดมาฟังอาโมเขาจะได้บันเทิงนั่งฟังเสียงปี่ซออยู่นานนะคะเนื้อหาที่ดีนก็หลากหลายเลยค่ะแต่ว่าหลักๆก็เป็นการเชิญชวนคนที่มาทำบุญนะคะในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะคะได้ยินกลอนอย่างเช่นเดือน8เข้าเดือน9ออกมาใส่ขันดอกเพื่อเป็นมงคลนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกเสน่ห์นึงนะคะของเสียงปี่ซอแบบล้านนาค่ะปัจจุบันก็มีคณะหลากหลายแต่ถ้าหากว่าเป็นคณะดาวรุ่งเชียงใหม่เป็นคณะเก่านะคะที่สืบทอดเสียงปี่เสียงซอมาอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้มาบรรเลงที่วัดเจดีย์หลวงก็ทำให้งานบุญนี้คึกคืนเลยล่ะค่ะจะแม่เอาใจปักใครมุ่งฟังพี่น้องอาวงบ้านมาหลายตั้งหลายนี่พิจารณาตุ้งก็มาเมื่อก็ตะวันพิจารณาก็มาเมื่อก็ตะวันความนิยมละครซอพื้นบ้านแพร่หลายอย่างมากในยุคของสื่อวิทยุระบบ AM โดยมีบันทึกความเป็นมาของซอพื้นบ้านคณะดาวรุ่งเชียงใหม่ว่าเกิดจากแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์รวมศิลปินหรือช่างซอรุ่นราวเดียวกันมาร่วมคณะจนได้รับว่าจ้างให้ผลิตละครซอปีละไม่น้อยกว่า200ตอนเพื่อเป็นสื่อโฆษณายาผงแดงตราหมาป่าระหว่างปี2512จนถึงราวปี2540จึงยุติละครซอทางวิทยุไปตามกิจการยาผงแดงที่เลิกผลิตแต่การทำสื่อของคณะเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์ซึ่งแม่ครูแสงเอ้ยยังเป็นหลักทำงานและสนับสนุนศิษย์รุ่นใหม่ขาดก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของซอของเชียงใหม่ต้นกำเนิดก็นี่แหละจากเชียงใหม่นี่แหละเป็นปีสมัยก่อนเป็นปีจุ้มห้าปีจุ้ม5นี้ใช้ในการบรรเลง ต่อมาก็เป็นปีจุ้ม4ต่อมาก็ปีจุ้ม4แต่มีซึงมาประกอบซึ่งประกอบเนี่ยเริ่มใช้ในการบันทึกเสียงของคณะดาวรุ่งเป็นที่แรกคือสมัยก่อนเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาประกอบกับการขับซอโดยแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์เนี่ยก็ให้นักดนตรีในคณะเนี่ยมีการนำมาประยุกต์เข้ากับปีหลังจากนั้นก็เอาปีแม่ออกก็เลยมีปีก้อยปีกลางปีเล็กเนี่ยเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นกันนะฮะโบราณจริงๆก็เป็นคณะแก้วตาไหลนะครับแต่ถ้าเราจำความได้ที่เริ่มมีสื่อโซเชียลเนาะก็จะเป็นแม่ครูบัวซอนบางเปาเนี่ยแล้วก็แม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์อย่างเงี้ยก็จะเป็นคณะซอพ่อครูบุญศรีรัตนังอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบติดชาร์ตแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับแต่ละพื้นที่ก็จะจองตัวจองคิวกันไว้แน่นอย่างเงี้ยครับทำ
มเนียมการซอพื้นเมืองถวายบูชาเสาอินทขินจะทำตลอด7วันที่มีงานซึ่งปีนี้มีวงซอพื้นเมืองจากสมาคมซอเชียงใหม่วงซอร่วมสมัยปุยฝ้ายมลิวันโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาวงปี่พาทย์ล้านนาคณะมนฤศีศิลป์วงปี่พาทย์ล้านนาและการแสดงวัฒนธรรมวงแสนหลวงและวงปี่ซอพื้นเมืองคณะดาวรุ่งเชียงใหม่หมุนเวียนกันขับขานเสียงซอและเสียงเพลงโดยในเดือน9เหนือจะถือเป็นเดือนของการไหว้ครูเรียกว่างานไหว้สาปูชาครูหรือเลี้ยงผีครูเช่นขันครูหลวงขันครูซอขันครูสล้อซึงปี่พาทย์ล้านนาฟ้อนสาวไหมสลากลองฟ้อนพม่าที่อยู่ในการสืบสานของชมรมพื้นบ้านล้านนาน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน